ทำไมครม.เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการนำเข้า LNG เราได้คุยกับทุกเห็นหลายๆอย่างนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยด้านนโยบายด้านนี้เป็นด้านที่เราจะเดินหน้าต่อเรื่องนโยบายแต่ว่านโยบายการนำเข้าเสรีไม่ได้เริ่มอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองกฟผ.จะเป็นผู้นำเข้าเสรีต่อไปนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่รายละเอียดของการนำเข้าครั้งนี้เนี่ยมันมีจุดบกพร่องบางประการที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าเป็นดำเนินการไปตามนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบบางอย่างที่เราจะต้องรับในอนาคตเช่นค่าไฟฟ้าจากการที่มันวางเอาไว้นะครับไม่รอบคอบในเบื้องต้นนะหรือกระทั่งว่าสถานการณ์การใช้แก๊สในประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับกับเรื่องของปริมาณนำเข้าที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เราได้หารือกันนะครับแล้วก็หารือกับทุกๆหน่วยงานกันเลยนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกันให้เร็วที่สุดจากนั้นก็จะนำนโยบายนี้เดินหน้าต่อเพราะกฟผ.เองก็จะเป็นผู้เล่นที่จะเข้ามาสู่การนำเข้าเสรีที่สำคัญในอนาคตนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เห็นด้วยที่ให้กฟผ.นำเข้าเพียงแต่ว่าเรื่องที่กำลังพูดวันนี้คือได้เกิดย้อนหลังไป 3-4 ปีนะและเอาเรื่องของ 3-4 ปีดำเนินการที่มันช้าตามระบบของมันจนมาถึงวันนี้นะครับดังนั้นในแง่ของกระทรวงพลังงานรายละเอียดต่างๆผมได้เชิญท่านผู้นำสภาไปรายละเอียดพอสมควรต้องคงอาศัยท่านถ่ายทอดพวกเราต่อไปแต่ว่ายืนยันด้วยเจตนารมณ์นะครับว่ากฟผ.เป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องมีบทบาทในการที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำเข้า LNG ในอนาคตและทั้งหมดจะต้องช่วยกันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลาง LNG ของภูมิภาคให้ได้นะครับเราจะต้องต่อยอดความเข้มแข็งชิ้นใหญ่และกันเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากเงื่อนเวลาที่มีจำกัดรายละเอียดบางประการที่มันเป็นข้อกังวลใจของหลายฝ่ายก็ถือว่าเรื่องนี้เราถ้าพูดในเชิงนั้นก็คือเป็นการเลื่อนเวลาในการดำเนินการออกไปเพียงแต่ว่าในแง่ปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามข้อสัญญาที่มีให้ตรงไปก่อนแล้วก็เดินหน้าซึ่งไม่ช้าในการจัดการเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะได้มอบให้ท่านปลัดกระทรวงเข้ามาร่วมในการดำเนินการให้คิดกับท่านต่อไปนะครับ